ว่าเดนมิกไอแลนด์จะไปบังกล่องของเรานะครับหรือว่ากล่องข้อความที่เพื่อนๆแชทเข้ามาครับเช่นมีคนแชทเข้ามาครับตัวเดนมิกไอแลนด์ครับอยู่ตรงนี้ครับเล่นเกมครับปุ่มตัวแชทครับมันจะบดบังนั้นเราจะเห็นข้อความเพื่อนบังสวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพูดถึงนะครับผมข้อเสียนะครับที่พีเจอนะครับผมในการใช้งานของ iPhone 4 Pro Max นะครับพีจะขออนุญาตนะครับผมพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจนะครับเพื่อเพื่อนๆ นะครับผมผู้บริโภคตัดสินใจอย่างถูกต้องครับผมถ้าพีนะผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับอย่างแรกพีจะมีหัวข้อหลักๆครับอยู่4ข้อครับเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเกมครับผมในการเล่นเกมตัว Dynamic Island มันจะไปบทบังเกมไหมครับอย่างแรกครับผมเล่นเกมครับตัว Dynamic Island นะครับผมในการเล่นเกม RV เวลาเราซื้อกล่องครับผมกล่องไอเทมครับตัว Dynamic Island จะไปบังกล่องของเรานะครับหรือว่ากล่องข้อความที่เพื่อนๆแชทเข้ามาครับเช่นมีคนแชทเข้ามาครับตัว Dynamic Island ครับอยู่ตรงนี้ครับเล่นเกมครับปุ่มตัวแชทครับมันจะบทบังนั้นเราจะเห็นข้อความเพื่อนบางส่วนครับนี่แหละในการเล่นเกมครับตัว Dynamic Island ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าพี่พูดตรงครับรำคาญสายตามากครับเวลาเล่นเกมนะครับพี่จะขอพูดตรงเลยนะอันนี้พี่จะไม่อ้อมคอมนะครับเพราะว่ามันเจอจริงครับผมเล่นเกม RV นี่คือมันเป็นจอที่การใช้เดเมอร์ที่แบบบดบังสายตาเรามากครับผมหรือว่าเกะกะมากครับผมในการใช้งานอาจจะรอครับผมพัฒนาครับผมตัวเกมนะอัปเดตให้มันดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอัปเดตให้มันสอดคล้องนะครับผมกับหน้าจอ Dynamic Island นะครับในตัวเกม PUBG Mobile ครับที่พี่เล่นครับพี่ก็รู้สึกว่าตัว PUBG Mobile ก็ถือว่าปรับปรุงดีกราฟิกทุกอย่างครับ A15 Bionic ครับกับ A16 Bionic กับตัวนี้มองว่าไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับผมในการเล่นเกมอาจจะมี 10-20% ครับกับตัวใหม่ตัวนี้ A16 คือมันแรงค่อนโคตรครับผมในการใช้งาน CPU ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับ PUBG Mobile ก็คือเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตัวติ่งครับผมหรือว่าตัว Dynamic Island นะครับก็คือบางทีก็หลงเนาะเพราะว่าเราใช้แต่ติ่งมาหลายปีแล้วนะครับผมแอบเซลนะครับผมเพราะว่าเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นตัว Dynamic Island นะครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยนี่ก็เกม Apex Legends ก็เหมือนกันครับทุกเกมครับเหมือนกันครับตัวอันนี้ครับผมมันจะไปบดบังบางส่วนของเกมครับอาจจะรอพัฒนาผมขยับตัวปรับเท่าต่างๆครับหลีกเลี่ยงตัว Dynamic Island นะครับเพื่อตอบโจทย์ครับผมให้ iPhone 4 Pro Max ทำงานได้อย่างดีนะครับผมในการใช้งานนี่แหละข้อหนึ่งครับที่พีเจอคือเลือกเล่นเกมครับผมถ้าใครตอบโจทย์เล่นเกมพีมองว่าตัว CPU ของ iPhone 13 Pro Max กับ14 Pro Max มันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากมายไกลกองเท่าไหร่ครับผมในการเล่นเกมนะครับถ้าใครมีงบจำกัดเพียงว่า13 Pro Max กับ iPhone 13ยังเป็นตัวเลือกที่ดีโคตรๆเลยครับผมในการใช้งานแต่ถ้าใครอยากอัปเกรดหน้าจอใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างก็ไป14 Pro Max ครับถือว่าตอบโจทย์ครับผมในการใช้งานข้อที่2นะครับพี่จะพูดถึงเรื่องพอร์ตนะครับที่อนาคตตอนนี้เขาเป็นพอร์ตข้างบ้านหรือว่าแถบเพื่อนบ้านเนี่ยครับผมของยี่ห้ออื่นเขาเป็นพอร์ต Type C หมดแล้วแต่ Apple ก็ยังอินดี้ครับบอกว่ารักโลกครับแต่พี่มองว่าใน iPhone 15อาจจะเป็น Type C นะครับแต่มองว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นการกักนะครับที่กักมากกับผู้บริโภคครับเอาจริงนะครับถ้านโยบายรักโลกจริงครับก็ควรเปลี่ยนเป็น Type C ได้แล้วครับเพราะว่าเราพกพาอุปกรณ์ใหม่เช่นผมพกพานะผมอุปกรณ์ MacBook เอา MacBook ตัวนี้มันเป็น Type C หมดแล้วแล้วก็ตัว iPad Pro ที่ผมใช้ก็เป็น Type C หมดครับนี่แล้วตัว Type C เห็นไหมครับอันนี้คือ Type C นะครับมันเป็น Type C หมดแล้วครับถ้าเป็น Type C หมดทำไมอุปกรณ์ต่างๆไม่เปลี่ยนมาเป็นพอร์ตแบบนี้ครับเพื่อให้ผมนะครับผมพกสายที่แค่อันเดียวไปให้ชาร์จทั้ง iPhone ที่เป็น Type C หรือว่า MacBook หรือว่าตัว iPadให้มันจบดังนั้นข้อ2ข้อนี้ครับในการใช้พอร์ตไวนิ่งพี่ว่าเป็นข้อ10ดีมากเพราะว่าพี่ครับลงไฟล์ตัววิดีโอลงใน MacBook ตัวนี้ครับใช้ในการส่งข้อมูลนะครับผมคือมันช้ามากส่งผ่าน AirDrop อย่างเร็วครับผมอันนี้แอบเซลนะครับผมในการใช้งานนะครับและข้อที่3นะครับพี่เจออีกครับผมในการใช้งานก็คือเรื่องของกล้องครับในการถ่ายกล้องภาพนิ่งคือดีมากๆอยู่แล้วครับแต่ข้อเสียที่พี่เจอคือในการถ่ายกล้องครับผมกล้องหน้าคือนอยมันเยอะครับควรปรับปรุงครับรู้ว่ากล้องหน้ามีออโต้โฟกัสนะครับแต่มันก็แย่ในการถ่ายวิดีโอตั้งแต่ตัวรุ่นก่อนนี้นะครับแต่ตอนนี้ iPhone 14 Pro Max ก็ยังเหมือนเดิมนะครับในการถ่ายกล้องหน้าในที่แสงน้อยนะครับผมถ้าในที่แสงน้อยที่เพียงพอมันอาจจะ
ดีขึ้นนะครับแต่ผมจะลองดูนะครับว่าถ้าผมถ่ายทําตัวนี้ที่แสงน้อยจะเป็นไงบ้างครับกล้องหลังนะครับผมกล้องหลังคือมันดีอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหน้าให้ดูด้วยเดี๋ยวถ่ายกล้องหน้าก่อนนะครับอันนี้คือผมจะถ่ายวิดีโอนะครับผมโดยใช้กล้องหน้าผมในที่แสงน้อยนะครับหรือว่าในที่แสงที่มันสลัวเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนะครับผมอันนี้พีจะปิดไฟนะครับก็จะมีไฟแหล่งกําเนิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านขวามือของพีนะครับเดี๋ยวพีจะขอบันทึกวิดีโอเลยครับผมนี่สวัสดีครับผมวันนี้ PPay จะมาบันทึกวิดีโอนะครับผมในที่แสงน้อยนะครับหรือว่าในที่แสงสลัวนะครับผมของ iPhone 4 Pro Max นะครับนี่เลยครับก็จะเห็นนะครับผมน้อยด้านบริเวณด้านข้างของผมได้อย่างชัดเจนมากเลยครับผมนี่เห็นไหมว่าอันนี้นะครับผมแสงสว่างก็คือเป็นแบบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้อยมันอาจจะเกิดการใช้แสงที่เยอะนะครับผมแล้วก็มันดูดแสงออกมาให้มันเกิดน้อยครับเพราะว่าค่า f ตัวนี้นะครับผมมันก็เดิมเดิมครับไม่ได้ปรับปรุงจากตัว iPhone 13 Pro Max เท่าไหร่ครับในการใช้งานนี้ครับถ้าเราเจอแสงครับก็จะมานี้นะครับนี่เลยนี่ผมจะลองถ่ายกับตัวต้นไม้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับผมแต่มันก็ปรับปรุงนิดนึงครับจากรุ่นเดิมนะครับแต่มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะผมคือน้อยเยอะมากครับผมตอนนี้เห็นไหมว่าน้อยมันเยอะนะครับถ้าพี่เปิดไฟนะครับผมเห็นไหมว่าตัวไฟครับผมจะช่วยเสริมนะครับในการใช้งานนะครับเช่นเปิดไฟเพิ่มอีกครับนี่เห็นไหมว่าแนะนำครับผมให้เปิดไฟนะผมให้มันสว่างที่เพียงพอนะครับจะทำให้เรานะครับผมใช้งานได้อย่างดีเห็นไหมว่าถ้ามีไฟพอนะครับผมการใช้งานของกล้องมันก็เก็บความทันของภาพเห็นไหมว่ามันเก็บหน้าผมนะครับผมมีซูมมีอะไรมันเก็บได้หมดนะครับผมในการใช้งานก็กล้องหน้าตัววิดีโอก็ถือว่าถ้ามีแสงเพียงพอมันถือว่าโอเคครับแต่ถ้ากล้องหลังที่แสงน้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่เลยปิดไฟก่อนครับอันนี้ถ่ายวิดีโอนะครับผมโดยใช้กล้องหลังของ iPhone 14 Pro Max นะครับในการถ่ายเสียงหน่อยนะครับเก็บแสงดีนะครับแต่อาจจะมีน้อยประมาณนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนี่นะครับนี่ปึ๊บให้ดูอีกปึ๊บนี่ครับถือว่าเก็บแสงได้ดีนะครับผมในการใช้งานนี้เก็บแสงได้ดีครับถือว่าโอเคมากเลยครับผมแต่มันก็อาจจะมีน้อยนิดนึงครับแต่ถือว่าโอเคถ้าเป็นเลนส์ไวนะครับผมอันนี้เลนส์ไวนี่เลนส์ไวค่า f มันสูงนะครับดังนั้นค่า f สูงนะครับผมก็ทำให้ถ้าผมการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยจะทำให้ตัวหน่อยมันเยอะครับแต่ค่า f ต่ำจะทำให้เก็บแสงที่แสงน้อยดีนะครับแต่เลนส์หลักของมันเป็นเซ็นเซอร์ใหญ่ครับในการเก็บแสงในที่แสงน้อยก็ดียิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับอันนี้เลนส์ไวนะครับผมนี่ถ้าเป็นเลนส์ซูมครับเลนส์ซูมก็พอกับเลนส์ไวครับน้อยก็เยอะตามเคยครับเพราะว่าเลนส์ตัวเลนส์ซูมครับมันเป็นค่า f ที่สูงครับมันดันสูงจริงครับผมในการใช้งานนะครับสำหรับนี่แหละครับผมข้อ3ที่พี่เจอก็คือการใช้งานนะผมในการใช้งานในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเพราะว่าตัวน้อยมันอาจจะเยอะนะครับผมสำหรับข้อที่4นะครับที่พี่เจอนะครับในเรื่องพี่จะสรุปนะครับผมการใช้งานตัว Dynamic Island กับฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าเป็นไงบ้างที่เป็นข้อ4ที่ข้อเสียที่เจอครับอย่างแรกผมในการใช้งานนะครับบางทีอาจจะรออัปเดตในอนาคตครับบางทีพี่กดไปรู้สึกว่าตัว Dynamic Island มันยังไม่เสถียรเท่าที่ควรนะครับผมบางทีเกิดอาการแบบว่ามันกระตุกนิดนึงครับผมในการใช้งานอาจจะรอ Apple นะผมอัปเดตตัว Dynamic Island ให้มันดีขึ้นแต่พี่มองว่าตัว Dynamic Island คือการ Creative หรือว่าการสร้างสรรค์คือดีมากอันนี้ขอยกนิ้วโป้นะผมให้ตัว Apple เลยตัว Dynamic Island ถือว่าในการพัฒนาดีมากครับแต่ตอนนี้ครับมันยังปรับปรุงในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์หลายๆอย่างอยู่ครับอาจจะรอ 1-2 เดือนนะครับผู้ใช้งานเยอะๆ Apple เก็บข้อมูลได้ก็ไปปรับปรุงในการใช้งานนะครับแต่ตรงนี้นะครับตัว Dynamic Island ก็ยังใช้งานได้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมในการใช้งานนะครับแล้วก็เสริมครับผมเรื่องลำโพงก็ดีมากครับแต่ลำโพงมันอาจจะมีเสียงแบบว่าเสียงซาๆนิดนึงครับอาจจะรอให้ลำโพงตัวนี้ครับแต่มันก็ดีกว่าตัว13 Pro Max มากครับลำโพงแต่อาจจะมีการใช้งานของเบสที่มากกว่านี้นิดนึงแต่มันก็เพอร์เฟคนะครับผมในการใช้งานนะครับผมส่วนนี้ PPay ครับผมมาพูดถึงข้อเสียของตัว iPhone 4 Pro Max เพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะผมสวัสดีขอบคุณครับ